เรามีเซอร์ไพรส์มาฝากสนามบินบ้านกูที่เดินแทบเป็นแทบตายแม้แล้วถ้ามีจอด้วยสั้นเหมือนเดินทางข้ามจังหวัดอย่ามาอัดกล่องอาหารแต่ละกล่องเลยเราจะไม่ได้กลับมาอยู่ในห้องนี้อีกแล้วนะทุกคนจะต่อไว้ตรงข้างนอกได้เพราะว่าถ้าเช็คเอาท์จะไม่สามารถกลับเข้าห้องได้เลยแล้วเวลาเช็คเอาท์ที่อื่นคืนบัตรกับพนักงานแต่ที่นี่คือเอาคีย์การ์ดจอดใส่ตู้ต่อจากนี้ช่วงที่เหลือในบรูไนเราจะต้องดำรงชีวิตอยู่ที่ใครที่ตอบคำตอบนี้ถูกต้องแล้วครับที่ควรนั่นเองเดี๋ยวระหว่างนี้ขออนุญาตไปเดินสำรวจเมืองบรรดาเสรีเบกาวันยามเช้าวันศุกร์ก่อนนะครับผมไม่นะเราเจอข่าวร้ายก็คือทุกคนเห็นร้านศูนย์เล็กๆนั่นไหมเราซื้อชาไข่มุกที่นานตลอดอยู่บูไนเลยแต่วันนี้มันปิดทุกคนหน่อยดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มไม่รู้ว่าเขาหยุด2ชั่วโมงหรือว่าเขาหยุดแบบหยุดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมาบูไนทั้งทีกินมาม่าอย่างเดียวชิมไม่ได้เพราะว่าร้านอาหารอะไรก็ปิดเป็นวันสุดท้ายที่อยู่ในบูไนเพราะว่าตอนเย็นเราจะนั่งเครื่องบินข้ามไปโกตาคินาบาลูเราจะไปนอนพักรอต่อเครื่องไปกัวลาลัมเปอร์ก็เรามีเซอร์ไพรส์มาฝากเดี๋ยวผมจะมาสรุปสั้นๆเกี่ยวกับโฮสเทลนะครับผมโฮสเทลนี้มินิอินอยู่ในบรรดาเสรีเมกาวันแถวๆตลาดกาดงมีห้องนอนหัวกลางห้องน้ำรวมมีฟาซิลิตี้ทุกอย่างราคาคืนละ800กว่าบาทถ้ารวมภาษีรวมอะไรทุกอย่างแล้วและมีบริการรถรับส่งสนามบินอันนี้รู้สึกว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือว่าเขาให้มาในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมสรุปเกี่ยวกับแค่เท่านี้คร่าวๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปสนามบินกันเลยดีกว่าเจอกันใหม่ทุกคนโอเคเราหาได้แล้วเราก็กลับได้แล้วนะทุกคนเขากำลังมานะครับผมแค่นี้เลยคนมีไม่ค่อยเยอะไงไม่พบครับผมเคเคนี่ไงคาร์เตอร์บีมีของตรงกรุงเทพด้วยแต่ว่าแพงมากทุกคนขาเดียวก็ 5,000 ไปละสองขาก็หมื่นหนึ่งอ๋อนี่ไงออนไลน์เช็คอินคนจะน้อยกว่าช่องธรรมดาต้องกอดตรงนี้ด้วย MDAC แต่ว่าคุณจะไปพักที่ไหนอ่ะกูนอนในสนามบินเนี่ยจะ MDAC ยังไงอะครับผมข้างล่างนี้คืออะไรโซนนะครับเล็กๆมากเหมือนแบบสามบินตันซอนในบ้านเราเดี๋ยวขอตัวไปดีพาร์เจอร์แป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันในเกียร์เลยเมื่อกี้คือผ่านต้มมาแล้วทุกคนเดี๋ยวขอไปเดินสำรวจก่อนเดี๋ยวค่อยมานั่งชาร์จทีหลังมานั่งไถ่บาปไถ่บาปออกจากเฮ้ยก็เดินถึงเกียร์แล้วเหรอเร็วมากหกถึงแปดเลี้ยวขวาเฮ้ยโหทัศนามบินบ้านกูที่เดินแทบเป็นแทบตายเคเคหกขึ้นเครื่องขึ้นสุดหนูดูคุณแม่ตรงนี้คือโคตรโล่งเลยไม่มีใครเลยคุณแม่มีอันนี้ด้วยสลัดโคสลอสลัดมันฝรั่งเนี่ยโปเตโต้สลัดนี่หายห่วงเลยเรามีขนมเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องซื้ออะไรทั้งนั้นอ๋อนี่ไงเกต6
เฮ้ยโล่งโล่งมากคิดดูนี่คือสนามบินเมืองหลวงแต่เป็นเมืองหลวงประเทศบูไนนะไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศไทยหรืออินโดแล้วตรงนี้ก็มีคนนั่งใช้ชีวิตตรงนี้เนี่ยเจ็ดโกตาคินามันปิดเปิดแล้วโอเคจะเป็นสายสั้นๆทุกคนนึกว่าแถวสุดท้ายนึกว่าเขาเรียงจัดแถวที่1ไปแถวที่30ขาคือไม่ติดบอกข้างหน้าเลยเลิศมากแล้วถ้ามีจอด้วยเที่ยวบินนี้แมพคือเลิศมากรู้สึกดีมากไม่ได้ขึ้นที่มีจอมานานละคือสั้น15กิโลอีกจอนี่ไงมันปรับโครงหน้าเข้าเองข้างหน้าWhat is it? It's sweetสะด้วยเฮ้ยมากาซีกูไม่ต้องใช้กางเกงตัวเองฉี่ให้อับอายขายที่หน้าประชาชนอยู่แล้วไฟเนี้ยสั้นเหมือนเดินทางข้ามจังหวัดมัน25นาทีเดี๋ยวมันเกือบเป็นไฟอินเตอร์ในชั้นนั่นนะทุกคนWelcome to Kinabalu เดี๋ยวจริงด้วยว่ะเหมือนเขายังมีนี่อยู่อ่ะป้าย International Peninsula Sawaklabuan ถ้าจำจากคลิปที่ผมไปเที่ยวเวียดนามได้ทุกคนก็จะเก็ตมาเลเซียเวียดนามตรวจตม.ในประเทศรัฐซาบ้าและก็สลาวักเฮ้ยถ้ามองอย่างนี้เหมือนสนามบินดอมเมืองทุกคนเชื่อไหมว่าเราอะไม่ได้นอนบนเก้าอี้นวดแต่เรานอนข้างล่างเจอนอนเหยียดบ้างคือถ้าสมมติใครเป็นสายนอนเหยียดก็มาจับจองที่นี่กันได้คือชานะบอกว่าเช็คอินแล้วแต่ว่าดูเคาน์เตอร์สภาพสนามบินทุกคนคือเงียบมากเงียบไม่ไหวสจ๊วตเขาเดินมาถามว่าเราอะได้สั่ง2เมนูเวจิเทเรียนใช่ไหมคือเขาแบบใส่ใจมากตอนแรกเขานึกว่ามาสอบที่การใช้ประตูฉุกเฉินแต่ว่าเมื่อกี้เราเข้าห้องน้ำอยู่ไงก็เลยไม่ได้มานี่
ันนี้เราจอดที่ที่หนึ่งติดตามชมกันนะครับถึงว่าสิ่งต่างๆจะไปยังไงจะเจอเหตุการณ์อะไรที่น่าเซอร์ไพรส์หรือจะเจอเหตุการณ์อะไรที่ชวนหวาดเสียวกันนะครับผมมาคอยติดตามชมกันนะครับ